สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รู of ฟแทนช n แนลวันนี้ผมจะมารีวิว Xiaomi Mi 11ครับจริงๆก็หายไปนานเหมือนกันนะสำหรับการรีวิวมือถือในรู of ฟแทนช n แนลนะครับแต่ว่าวันนี้หลายคนเรียกร้องเหมือนเหลือเกินว่าอยากจะดูรีวิว Mi 11ในมือ r u ออฟแทนมาก วันนี้ได้เครื่องมาแล้วครับแล้วเดี๋ยวเรามารีวิวให้ฟังกันเนาะแต่ก่อนอื่นเขาบอกก่อนว่ากับมี11เนี่ยผมมีความรู้สึกแบบปนๆกันมากๆเลยระหว่างความดีกับความไม่ดีของมันนะครับเพราะฉะนั้นก็จะเป็นอะไรที่แบบเดี๋ยวก็ชมเดี๋ยวก็ด่าบ้างนะอย่าเพิ่งคิดว่าผมเป็นแมโพลาแล้วกันคือบอกก่อนสิ่งที่เห็นได้ชัด มากๆรอบนี้ว่าเสียวมีทำการบ้านมาดีมากคือเรื่องฮาร์ดแวร์นะครับเสียวมีใช้ฮาร์ดแวร์ในตัวมี11เนี่ยได้อยู่ในคุณภาพค่อนข้างดีอยู่ในระดับแบบที่คู่ควรกับการเป็นรือทงแล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมคิดว่ายังขาดอยู่เนี่ยน่าจะเป็นการไฟจูนแล้วก็การทําให้มันเสร็จสมบูรณ์ในด้านของซอฟตแวร์อะไรประมาณนี้ก็นั่นแหละก็น่าจะชมปนหนาหน่อยนิดนึงแล้วก็ Xiaomi มี11ตัวนี้เนี่ยผมใช้มาเป็นเวลาแค่4วันนะครับแต่ว่าผมตัดสินใจทารีวิวก่อนเพราะว่าโอเคผมว่าเราเข้าใจในมือถือเครื่องนี้พอสมควรละเพราะว่ามันเป็นมือถือที่ใช้แล้วเข้าใจได้ง่ายมากแหละนิยามแล้วก็แสดงความคิดเห็นได้ง่ายมากหลังจากใช้เลยมาเริ่มกันเลยดีกว่าดีไซน์ดีไซน์ของ Xiaomi มี11เนี่ยในด้านของวัสดุก็ยังเป็นกระจกอลูมิเนียมกระจกเหมือนเดิมนะครับกระจกด้านหน้าใช้เป็น Gorilla Glass Victus ซึ่งความจริงแล้วความต่างกับ Gorilla Glass 5, 6เนี่ย คืออะไรจริงๆคุณสมบัติทางเคมีของกระจกเนี่ยมันก็เป็นอย่างนั้นแหละนะครับมันอาจจะมีโคตติ้งที่มันดีขึ้นทําให้ตัวอนุภาคของกระจกมันเหนียวขึ้นเวลาตกอันนี้ก็อาจจะมีส่วนแต่ว่าโดยทั่วไปแล้วผมว่าไม่น่าต่างกันเยอะระหว่างโคเ l ล่ากราสวิกตัสแล้วก็โคเ l ล่ากร s สหกกร s ซและไรพวกนั้นนะครับผมว่าไม่ค่อยต้องใส่ใจเท่าไหร่แล้วก็ตรงเฟรมเครื่องเป็นอลูมิเนียมตรงนี้เป็นอลูมิเนียมทํา เป็นสีมันๆเงาๆนะครับก็ถ้าใครที่ถอดใช้เนี่ยไม่ได้ใส่เคสใช้นะครับก็จะเจอปัญหาเรื่องมีคราบติดในอลูมิเนียมหน่อยแต่ว่าจริงๆแล้วผมว่ามันสวยดีนะด้านบนกับด้านข้างนะครับเป็นแอคเซนต์แบบแบนๆนะก็คือปกติเนี่ยก่อนปีประมาณ2020เขาจะทําเป็นแบบอ่ะเป็นมนก็มวลไปเลยใช่ไหมแต่ว่าพอมาแบบช่วงหลังๆเนี่ยปลายปี2020ปี2021เนี่ย เขาเริ่มทําข้างบนมันแบบเรียบๆมาแล้วอะคือโค้งเสร็จแล้วก็เรียบข้างบนเข้าใจฟิลปะอะไรประมาณน,นั้นนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยดีไซน์ก็เป็นกล้องใหญ่ๆเป็นเจ้ายักษ์ตาเดียวตรงนี้ส่วนตัวผมเห็นในรูปแล้วผมว่ามันดูแปลกๆแต่พอถือตัวจริงแล้วก็แปลกแต่ไม่ได้แปลกขนาดนั้น <laughs> สีที่ผมได้มาเป็นสีฟ้านะครับไม่แน่ใจว่าสีภาษาอังกฤษเรียกอะไรแล้วก็เป็นฝาหลังแบบด้านนะครับอ่าตรงนี้เป็นแบบ ค่อนข้างแกรดเดียนเนาะแล้วก็สามารถเปลี่ยนสีตามมุมที่แสงมันตกกระทบได้ตามที่เห็นในวิดีโอประมาณนี้ด้านหน้าจอเป็นแบบโค้งนะครับโค้งน้อยไม่ได้น้อยมากขนาด Galaxy S 20หรือแต่ว่าโค้งน้อยกว่าโดยทั่วไปโค้งน้อยกว่ามี10ปีที่แล้วแน่นอนแล้วก็ข้างหน้าตรงกล้องเนี่ยจะเป็นกล้องแบบเจาะรูหรือว่าเป็นแบบพันโชเล็กมากนะครับเล็กแบบแทบไม่กวนสายตาเลยแล้วก็ตรงด้านบนเนี่ย Xiaomi ซ่อนลำโพงสปีกเกอร์ไว้ได้ค่อนข้างดี นะครับแทบไม่รู้เลยว่ามีสปีกเกอร์อยู่งนี้ด้วยโดยรวมฟีลลิ่งการจับถือแล้วก็ความถนัดมือเนี่ยผมว่าเป็นเรือธงที่เบามากๆในรอบปีเลยนะเพราะว่าถ้าเราดูมือถือในปี2020เนี่ยแต่ละเครื่องที่เป็นเรือธงน้ำหนัก200กรัมอัพท้งนั้นมาอยู่กับมี11เนี่ยน้ำหนักประมาณ190กว่ากรัมเนี่ย กลายเป็นรู้สึกว่ามันเบาไปเลยยิ่งเทียบกับมี10 u อ t ลตรที่ผมใช้เป็นเครื่องหลักมาก่อนหน้านี้เนี่ยตัวนี้ถือแล้วสบายมือไปเลยนะครับถึงแม้ว่าขานาดจ,จะใหญ่พอกันแล้วก็จุดเด่นอีกอย่างหนึ่งคือมันมีความบางนะครับบางพอสมควรอนะไม่ไม่มีตัวเลขนะเดี๋ยวไปดูในสเปคเอาเองแล้วกันแต่ว่าคือไม่ต้องดูตัวเลขก็รู้ว่ามันบางกว่ามี10อัลตรหรือว่าบางกว่าเรือธงในปีก่อนหน้าพอสมควรเลยซึ่งตรงนี้ผมว่า โอเคเขาทำไปเดียวมากแหละแต่แน่นอนว่าการทําให้เครื่องมันบางลงแล้วก็เบาลงเนี่ยสิ่งที่แรกขึ้นมาคือเรื่องขนาดแบตเตอรี่ที่ตัวนี้ไม่ได้เสียไปแปลกมากแล้วก็เรื่องความร้อนนะครับซึ่งตัวนี้แหละมีปัญหาเรื่องความร้อนด้วยรวมผมรู้สึกว่าเป็นมือถือที่จับแล้วมันมันได้ฟิลเป็นเรือธงแล้วอะ่ะนะครับมันมันไม่มีอะไรขาด จากการเป็นเรือธงอีกแล้วสําหรับสี่ยมีมี11งานประกอบก็ทําได้โอเควัสดุมันก็คือมันมันคือคลาสของเรือธงแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นผมว่าการจับถือประสบการณ์การจับถือเนี่ยแล้วก็ความรู้สึกเวลาเราถืออยู่ในมือเนี่ยมันได้ฟีลความเป็นเรือธงแล้วนะสำหรับมี11ในมี10เนี่ยมันยังขาดอะไรเล็กๆน้อยๆอยู่บ้างแล้วก็อย่างมี10ลตร้าเนี่ยมันเป็นมือถือที่หนักแต่ไม่ได้หนักแร้วดูแข็งแรงอ่ะแต่ตัวเนี้ยมันเป็นมือถือที่เบาและจับแล้วรู้สึกว่ามันบิวมันดีมากๆเรื่องอันเนี้ยผม ชอบมากๆเลยสเป Snapdragon 888เรื่องเกมไม่มีปัญหาอยู่แล้วแต่ว่าบางเกมที่ผมไม่ได้เล่นพูดเผื่อไว้นะบางเกมที่ผมไม่ได้เล่นเนี่ยอาจจะยังมีปัญหากับ Optimization ของ Snapdragon 888อยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าซื้อไปเล่นเกมเนี่ยถ้าเจอบางเกมที่มันกระตุกหรือบางเกมที่มันไม่ได้ประสิทธิภาพดีเท่าที่ควรเนี่ยก็อย่าเพิ่งตกใจไปรอดูก่อนนะครับรอให้มันอัปเดตให้เรียบร้อยก่อนเพราะว่าตอน865855845ออกมาใหม่ๆเนี่ย บางเกมก็มีปัญหาเรื่อง Optimization มาตลอดเพราะฉะนั้นนี่ไม่ใช่เรื่องแปลกเลยในพวกวงการมือถือนะครับที่ตัวชิปเซ็ตเวอร์ทงตัวใหม่ออกมาแล้วจะมีคนมาบ่นว่าเล่นเกมนูม้นเกมนี้ไม่ดีแต่ว่าสิ่งที่ผมคอนเซิร์นกับตัว SOC ตัวนี้เนี่ยคือเรื่องความร้อนโอเคผมไม่รู้ว่ามันร้อนมาจากเรื่องการออกแบบระบบควบมความร้อนของตัวเครื่องหรือว่ามันร้อนมาจาก SOC แต่ว่ามี10มี11เนี่ย ผมลองใช้รอมทั้ง ROM ที่ติดเครื่องก็คือเป็นรอม EEA เนอะแล้วก็เปลี่ยนไปใช้รอม EU ของทาง Xiaomi EU เนอะทั้ง2ตัวเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัว12.0.3ตัวล่าสุดที่รีวิวตอนนี้เนี่ยก็มีปัญหาเรื่องความร้อนไม่ต้องเล่นเกมครับแค่ใช้ Facebook ถ่ายภาพเข้าโครม m e อะไรพวกนี้ไป search Google เนี่ยความร้อนก็ ได้รู้สึกถึงมือเลยนะครับและแบตเตอรี่ก็ค่อนข้างไหลามากๆด้วยส่วน Xiaomi EU เนี่ยเป็นน้อยกว่าตัว ROM e EEA ที่มันติดมากับเครื่องนะแต่ว่าก็ยังเป็นอยู่นะครับตอนนี้ผมสลับมา ROM Global 12.0.4เนี่ยรู้สึกดีขึ้นพอสมควรแต่ว่าอันนี้ก็จริงๆก็ต้องเทสต่ตอไปเรื่อยๆนะแต่ทําให้ผมรู้สึกว่ามันมีปัญหาเรื่องความร้อนที่แบบอยู่ในระดับที่ ค่อนข้างรับได้ค่อนข้างยากอะครับผมว่าต้องรอซอฟแวร์แก้อีกสักพักใหญ่เลยกว่าจะสามารถแก้ตัวความร้อนตรงนี้ได้เพราะว่าอย่างตัว Xiaomi EU e ROM เนี่ยมันคือเวอร์ชันเบต้าที่มันอัปทุวันศุกร์ใช่ไหมขนาดอัปทุวันศุกร์เนี่ยมันยังไม่ค่อยแบบไม่ได้ดูว่ามันแก้ปัญหาเรื่องความร้อนตรงนี้ได้นะครับผมว่าลมลม global เนี่ยก็ไม่ต่างกันหรอกแค่ผมลงแล้วย,ยังไม่ค่อยได้ใช้เท่านั้นเองเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เทคอนเซิร์นไว้ละกันนิดนึงนะครับกับ Snapdragon แปดแปดแปดเรื่องพอฟอร์แมสเนี่ยเราไม่ต้อง แล้วก็ s n a เราก็แบบ8เนี่ยมากับตัวโมเด็ม l c o m m X 60แล้วก็รองรับ 5G ทั้ง t r True a s d Tag นะครับทั้ง3ค่ายทุกเสาที่เปิดตอนนี้เนาะยังเว้นมิลลิเมตรเวฟนะครับอันนั้นยังไม่ได้เนาะก็รองรับหมดนะครับสปีดเทส 5G มันก็ทั่วไปเหมือนคอคอม X 5 5ปีที่แล้วแต่ว่าสิ่งที่ผมรู้สึกได้ชัดเจนมากขึ้นคือเมื่อใช้ 4G เทียบกับ 5G เนี่ยอาจจะเพราะแบบมันไหลอย,อยู่แล้ว แบตเตอรี่มันไหลไม่ค่อยต่างกันมากเท่าไหร่นะครับซึ่งมันคือสัญญาณที่ดีในการปรับปรุงตัว Efficiency ในการจัดก,การพลังงานเวลาโทรศัพท์จบ 5G ระหว่าง Generation สู่ g n n r r t t o o นนะอ๋อน,นอกจากนี้เนี่ยในตัว SOC เนี่ยมันยังมีโมเดมรับ Wi-Fi 160 m ม z ก็คือปกติมือถือที่เราใช้เนี่ยอย่างมี10 Ultra ตัวนี้ที่ใช้ทรับย้อรา8 5ปีที่แล้วนะครับจะมีแบนด์วิดในการรับสัญญาณ5 g h z ได้อยู่ที่80 m ม z แต่ว่าตัวมี1 0เอามี11เนี่ยมันเพิ่มขึ้นเป็น160เมกะเฮิร์หมายความว่าเราจะได้ลิงก์สปีดมากขึ้นเท่าตัวครับถ้าเราใช้กับเราเตอร์หรือว่า Access Point ที่รองรับนะอย่าง AP หรือว่าแอ s เซสพอยที่ทุกคนใช้อยู่ปกติเนี่ยผมว่าน่าจะเป็น2 x 2 80เมกะเฮิร์ก็คือความเร็วสูงสุดในทางทฤษฎีหรือว่าลิงก์สปีดเนี่ยอยู่ที่866.7 m s เมกะบิตเซนะครับแต่ว่าถ้าเราใช้แบนด์วิดห์160เมกะเฮิร์ ของมี11เนี่ยกับ AP หรือว่า Access Point ที่รองรับแบนด์วิดต์ร้อเมกะเฮิร์ซหรือว่าอาจจะเป็นหรือว่าเป็น 2x2 160เมกะเฮิร์ซนั่นแหละความเร็วลิงก์สปีดจะคูณ2ครับจาก866เป็น1733 1733.4เมสามจุเมกะบิตเซคัลหรือว่าถ้าบน Wi-Fi 6เนี่ยบนลิงก์สปีด 2x2 80เมกะเฮิร์ซของ Wi-Fi 6เนี่ยจะอยู่ที่1,200เมกะบิตเซคัลแต่ว่าถ้าเราใช้เป็น Wi-Fi 6 160เมกะเฮิร์ซกับมี11เนี่ย ลิงก์สปีดทางทฤษฎีจะอยู่2,400เมกะบิตเพอไซกนะครับซึ่งอันนี้ก็ช่วยให้ตัวมี11เนี่ยเทสสปีดได้ประมาณ8-900สบายๆนะครับเมกะบิตเพอร์ไซกเนาะแต่ผมว่านอกจากเทสสปีดเนี่ยมันไม่ค่อยมันยังไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เพราะว่าทุกวันนี้ทุกคนที่อาศัยอยู่ในเมืองแล้วก็ที่มีช่องสัญญาณหนาแน่นเนี่ยมันก็มีปัญหาเรื่อง r f interference ถูกไหม เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าโอเคมีก็ดีมีก็เร็วแล้วก็เทส,สปีดไว้อวดเพื่อนได้แต่ว่าในทางการใช้งานจริงแล้วนอกจากดาวน์โหลดไฟล์ได้เร็วขึ้นผมไม่ค่อยเห็นประโยชน์เท่าไหร่แต่ว่ามีดีนะครับมีอดีแล้วโอเคคู่ก,กับ SOC นานมาก RAM LPDDR5 แล้วนะครับแบตเตอรี่4,500 m มิลลิแอมชาร์จไร้สาย50วัต์ชาร์จมีสาย5 5วัต์ก็คือเป็นสเปคที่แบบ ก็สกับความเป็นเรือธงของมันนั่นแหละอ๋อความจุเป็น UFS 3.1นะมีทั้ง1 2 8 g แกิกแลวก็2 5 6้กิกนะครับที่ผมใช้เนี่ยเป็นโมเดล 128GB แกิกแล้วก็ตูด USB Type C ยังเป็น2.0เหมือนเดิมนะครับไม่สามารถเอาพุทธตัวภาพขึ้นจอได้นะจอของ Xiaomi มีสเปกเนี่ยเป็น1สเปคที่ผมรอชมของจริงมาตั้งแต่ตอนเขาเปิดตัวละสเปคจออลังการงานสร้างมากนะครับจอ Quad HD s 1 0บ i ิต refresh rate 120Hz ี touch sampling rate 480Hz นอกจากนี้เนี่ยวมีมี่ยังเคลมพวก JNCD แล้วก็ Delta E อยู่ในเกณฑ์ระดับที่ดีมากๆนะครับดีที่สุดในสมาร์ทโฟนเลยก็ว่าได้ตอนนี้เคลมออกมาพอมาเห็นของจริงแล้วเนี่ยโอเคผมชอบสีสันของมี10 Ultra มากกว่าของจอนะครับแต่ว่าด้วยความที่มันเป็น 2K เนี่ยภาพตัวหนังสือมันคมชัดเจนม,มากเวลาเราเปิด Chrome หรือว่าเราเล่น Facebook อะไรพวกนี้ชิวๆเนี่ยตัวนี้ผมชอบกว่ามากๆนะครับแล้วก็บางหลายคนถามว่าสามารถล้มตัว oneplus 8 pro ได้หรือเปล่าผมว่าอยู่ในหลีกเดียวกันกับ oneplus 8 pro แล้วก็ oppo find x pro นะครับโอเคผมรู้สึกว่ามัน,ม,นมันโอเคกว่าตัว galaxy note 20 ultra ของปีที่แล้วนะแล้วก็สูสีกับ a 2 1 ultra เพราะว่ามันอยู่ในหลีกเดียวกันหมดเลยนะครับพวกนั้นอยู่ประมาณ top ป5 ด้วยการตัดสินไม่ลงจริงๆเพราะว่าไม่ได้มีอยู่ในมือมาเทียบกันทั้งคู่นะครับเรื่องการทัชมันตอบสนองดีไหมดีมากดีเยี่ยมไม่มีทัชเอ๋อไม่มีทัชแบบโกสไม่มีทัชเองอะไรเลยนะครับเวลาเล่นเกมเนี่ยตอบสนองได้ดีเยี่ยม r e s ponsive มากๆจอคืออีกหนึ่งไฮไลท์ที่จะซื้อมี11เลยก็ได้มั้งแล้วก็จริงๆเนี่ยจอเกรดนี้มันมันต้องอยู่ในมือถือราคา30 0 0 0กว่าบาทถึง40 0 0นะ่ะ นี่23,900คุ้มมากๆแค่จอเนี่ยก็คุ้มสุดแล้วนะครับโอเคมันดีสบคำล้ำลือจริงๆสำหรับจอของมี1อเนาะอันอันนี้ชมเลยนะครับแล้วก็ตัวจอเนี่ยนอกจากสเปคที่พูดไปเนาะตัวภายนอกมันมีความโค้งนะครับโค้งเล็กน้อยอย่างที่บอกไปในตัวสรุปก่อนแล้วก็มัน มีความโค้งมนทั้ง4ด้านอะนะครับอันนี้ก็แล้วแต่ควรจะมองนะว่ามันทําให้ทําอะไรสะดวกขึ้นหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่ผมเห็นว่ามันลําบากขึ้นในชัดเจนเนี่ยคือการติดฟิล์มนะครับการที่ผู้ผลิตจะทําฟิล์มดีๆมาให้ติดเนี่ยยากพอสมควรแต่ผมไม่ได้มีปัญหาอะไรกับดีไซน์แบบนี้นะการที่เป็นจอโค้งและโค้ง4ด้านเนี่ยบางทีมันช่วยให้เราทาําใช้เจ e s t อ r ์ได้ลื่นมือลื่นนิ้วขึ้นมากด้วยสาแบตเตอรี่ ถ้าจะมีสิ่งหนึ่งที่ผมไม่ชอบกับมี11มากที่สุดก็คือแบตเตอรี่นี่แหละนะครับแบตเตอรี่4500 m มิลลิแอมสิ่งที่ผมคาดหวังคือการอายุการใช้งานที่หนีกับตัวมี10อัลตไม่เยอะเท่าไหร่โดยความที่ SOC ใหม่กว่านะผลิตที่ตัวขนาดของทรานซิสเตอร์ที่เล็กกว่าที่5นาโนเมตรเนี่ยโอเคผมคาดหวังว่ามันจะได้แบตเตอรี่ที่ยาวนานกว่าตัวมี10 u อัลตแต่ว่าไม่เลยสกรีนออนไทม์เนี่ยที่ผมใช้มาประมาณ3วันเนี่ย ตกเฉลี่ยประมาณวันละ3ชั่วโมงครึ่งถึง4ชั่วโมงครึ่งแค่นั้นเองซึ่งมันน้อยมากๆผมเชื่อว่ามันสามารถอยู่ได้นานกว่าน,นี้แน่นอนนะครับรอซอฟต์แวร์อัปเดตยอย่างเดียวเลยนะแต่อันนี้ขอคอมเลนตตอนตอนนี้ก่อนว่าแบตเตอรี่แย่มากๆนะครับอยู่ได้แบบสูสีกับ iPhone 12 Mini แล้วกันนะ่ะแล้ว iPhone 12 m i n มแบตเตอรี่เท่าไหร่2,227 mm, mm, มิลลิแอมป์4 5 0 0อยมิลลิแอมอยู่ได้พอ,พอกันการชาร์จชาร์จแบบไร้สาย50วัตต์ที่ผมยังรู้สึกแปลกๆก,กับมันอยู่่เพราาะวา ตัวมี10 u อัลตร้าเนี่ยของผมเนี่ยก็ชาร์จไว้สาย50วัตต์ใช่ไหมซึ่งตัวชาร์จไร้สายของมันเนี่ยผมมีที่ชาร์จของมี10 u อัลตร้าอยู่แล้วนะครับซึ่งเป็นที่ชาร์จรุ่นเดียวของมันที่รองรับชาร์จไร้สาย50วัตต์ตอนชาร์จวางไปมันก็ขึ้น50วัตต์แม็กซ์แต่ว่าเวลาในการชาร์จจริงๆนนเนี่ยไม่ต้องนั่งจับเวลาก็ดูครับว่ามันชา้ากว่ามี10 u อัลตร้าเยอะมากๆจนกระทั่งผมคิดว่ามันไม่น่าถึง50วัตต์แต่ว่าผมพอเป,เปลี่ยนเป็น,ร, Global นะนรับ เวลาการชาร์จมันทำได้ดีขึ้นแต่มันก็ยังไม่เร็วสู่สีกับตัวมี10บอ t ลตร้ายอยู่ดีอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะคือคือมันดีเทคแล้วว่าเป็น50วัตต์แม็กซ์นะครับมันขึ้นบนหน้าจอเลยแต่ว่าสปีดชาร์จกับฮีทเอาพุทเนี่ยความร้อนมันไม่ได้ร้อนเท่าไหร่แล้วก็มันไม่ได้ชาร์จเร็วเท่าไหร่นะครับชาร์จมีสาย55วัต์ทำงานปกติดีชาร์จได้ค่อนข้างเร็วพอสมควรนะครับเป็นมาตรฐานใหม่ของเรือธงในช่วงปีนี้แหล,ละผมว่านะลำโพงสนทนา ลำโพงสนทนาเนี่ยอยู่ข้างบนนะครับถ,ถูกซ่อนอยู่ในซอกหลืบเล็กๆอยู่ตรงส่วนข้างบนแล้วก็คุณภาพของตัว r e c e i v e ฟเวหรือว่าตัว e อียร์พีเนี่ยอยู่ในระดับดีปกติทั่วไปนะครับถือว่าดีใช้ได้ที่เด็ดของตัวนี้จริงๆเนี่ยคือลำโพงฟังเพลงครับลำโพงฟังเพลงแบบ Dual Stereo Speaker by จูนบายฮ a r ์ม n นการ์ดอเนี่ยสุดยอดสุดยอดจริงๆนะครับความดังมันไม่ได้ดังกว่าเจ้าอื่นหรอกแต่ว่า ความเพราะรายละเอียดของมันเนี่ยรวมถึงมิติเสียงด้วยนะมันอยู่ในระดับยอดเยี่ยมครับนี่คือลําโพงจากมือถือ Xiaomi ที่ดีที่สุดที่ผมเคยฟังมาในชีวิตนี้เลยแล้วก็เป็นหนึ่งในลําโพงมือถือที่ดีที่สุดที่ผมเคยฟังมาในชีวิตนี้เลยครับโอเคให้ไทเทลนี้เลยแล้วกันนะเป็นลําโพงที่เกรดมันดีมากๆนะครับตัวล่างตัวบนดังไม่ค่อยต่างกันเยอะเท่าไหร่สร้างมิติได้ค่อนข้างโอเคทั้งคู่แล้วก็เมื่อเราเปิดตัวซาวด์โรฟายของฮา r m มันคาร์ดอลแล้วเนี่ย ตัวเสียงย่านประมาณเสียงร้องเสียงย่านประมาณกลางๆนะครับมันจะพุ่งขึ้นมาอีกทําให้เวลาเราฟังพวกเพลงที่เป็นวอคคออะไรพวกนี้เนี่ยเราได้รับทารที่มันค่อนข้างดีขึ้นแล้วก็เมื่อเปิดดังๆอันเนี่ยมันไม่ค่อยแตกเลยนะครับมันไม่ค่อยแตกพร่าเลยอันนี้ชมเยี่ยมมากๆนะครับ ชอบพอๆกับจอของตัวนี้ก็คือลําโพงของตัวนี้นั่นแหละดีจริงๆไมโครโฟนที่ใช้มายังไม่มีใครที่คุยกับผมผ่านทางโทรศัพท์แล้วบ่นว่าเสียงไมโครโฟนไม่ชัดนะครับ <c oughs> ก็คงให้ผ่านได้ละมั้งอ๋อข้างบนใกล้ๆกับลําโพงเนี่ยมี IR blaster <c oughs> ้วยนะครับอันนี้ก็ใช้เปิดปิดแอร์ทีวีและพวกนี้ได้นะแทนรีโมตไปเลยตัวสั่นหรือว่า haptic motor เนี่ยผมมองว่ามันมันมันดีขึ้นกว่ามี10 ultra แล้วก็มี10ธรรมดานะครับแล้วก็ดีมากด้วยแหละแต่ว่าตัวปีนี้ที่เป็นเรือธงเนี่ย ผมยังไม่มีตัวไหนมาเปรียบเทียบว่าโอเคมันดีขึ้นแล้วมันเทียบกับเรือธงตัวอื่นแล้วมันเป็นอะไรยังไงขนาดไหนแต่ว่าโอเคมันดีกว่าแทบทุกตัวที่ผมเคยใช้มาที่เป็นสมาร์ทโฟนนะครับสำหรับตัวสั่นของมี11เนาะอันนี้น่าจะไปลองเล่นกันได้ตามช็อปแล้วก็รู้สึกกันได้อยู่แล้วมั้งว่าตัวสั่นมันถูกอัปเกรดขึ้นมาค่อนข้างเยอะมากนะครับก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันเนาะโอเคมาถึงอีกหนึ่งไฮไลท์แล้วนะครับ Movie Magic Movie Magic กล้องของมี11ก่อึงก่ยตอนนี้ผมเห็นอะไรบาางอย่ง ก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเคสแถมของมี11นะครับเคสแถมมันไม่คลุมกล้องหลังนะอันนี้คือปัญหาเลยนะครับใครซื้อเครื่องไปแล้วกลัวกล้องหลังเป็นรอยเนี่ยเชิญซื้อเคสเติร์มาตี้เตรียมไว้ได้เลยนะครับเพราะว่าเคสแถมเนี่ยมันไม่คลุมกล้องโอเคกับเข้าเรื่องกันต่อกล้องของมี11 Ultra เนี่ยใช้เซ็นเซอร์ตัวหลักเป็น Samsung H-M3 h m 3, h m 3. ตัวเดียวพื้นฐานเดียวกับบน Samsung Galaxy S21 Ultra แต่ว่าต่างกันตรงที่ตัวกล้องตัวนี้เนี่ยทำการบิน4นะครับไม่ใช่บิน7ตัว S21 Ultra เนี่ยมันบิน 7, 0 8เหลือ1 2ล้านใช่ไหมตัวเนี้ยบิน 4, 108 เหลือ27ล้านพิกเซลแน่นอนว่าความละเอียดที่12ล้านพิกเซลมันเหมาะกับการถ่าย 4K มากกว่า27ล้านพิกเซลอยู่แล้วนะครับแต่เราพูดถึงเรื่องภาพเนียก่อนดีกว่า27ล้านพิกเซลเนี่ยมันคือความละเอียดที่ผมมองว่ามันเปลืองความจุของตัวเครื่องไปสักนิดหนึ่งคุณภาพภาพถ่ายที่ได้จากมี1 1เนี่ยค่อนข้างไว้ใจได้นะครับที่ผมเจอมานะแล้วก็เมื่อเทียบกับมี1 0 Ultra แล้วเนี่ย จริงๆผมยังชอบมี1 0อัลตร้ามากกว่าในหลายสถานการณ์นะครับสิ่งที่มี11ยังมีปัญหาอยู่เนี่ยคือเรื่องออโตโฟกัสค่อนข้างวื่วาแล้วก็ค่อนข้างไว้ใจได้ยากมากนะครับมีปัญหาเรื่องการแตะเราไม่โฟกัสแตะเราโฟกัสผิดจุดบ้างแตะเราไม่ยอมโฟกัสบ้างอันนี้รออัปเดตอันนี้คอนเฟิร์มแล้วว่ามีอัปเดตแก้ไขแน่นอนนะครับสำหรับกล้องหลังเนี่ยโอเคผมมองว่ามันยอดเยี่ยมเลยนะแล้วก็เมื่อเทียบกับตัวที่เคยได้ลองถ่ายอย่าง S21 Ultra แล้วเนี่ยผมว่า สู้กันสบายๆนะครับสำหรับตัวกล้องหลักอย่างเดียวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเนี่ยมันคือ p e r f o r m มนซ์ของกล้องระดับเรือธงแล้วถ้าจะขาดจริงๆก็คือตัวเลนส์ชุดนี้ไม่มีเทเลโฟโต้นะครับเพราะฉะนั้นกล้องหลักชมอีกครั้งมันดีเยี่ยมเลยจริงๆนะครับทั้งทุกอย่างคอนทราสสีรายละเอียดดีเทลสการจัดการเรื่องนอสอะไรพวกนี้นะครับพอเข้าไปในที่เงาเเนี่ยโอเคความสามารถมันดรอปลงในระดับหนึ่งตรงนี้ซัมซุงน่าจะทําได้ดีกว่าเท่าที่ผมลองถ่ายมานะแต่ว่าถามว่าเสียวมี่แย่ไหม ไม่ไม่แย่เลยนะครับสำหรับกล้องรองกล้องอันตราวายของมี1 1เนี่ยนะครับไม่ได้มีอะไรพิเศษอะผมว่ามันดีกว่าตัวรุ่นก่อนหน้าอย่างมี1 0แต่ว่า ไม่ได้สู้เรือธงตัวอื่นได้นะครับสำหรับอันตรายเนี่ยโอเคมีให้มีให้ใช้แล้วกันคอนทราสต์ rast, ความสม่ำเสมอไวบาลานยังไม่ค่อยโอเคขนาดนั้นฟิล์ออฟฟิลไม่ได้กว้างที่สุดแล้วก็พวกเอ็กโพเซอร์อะไรพวกนี้ยังมีความไม่สม่ำเสมออยู่สำหรับภาพนิ่งนะครับแล้วก็มีดิสทอ์ชั่นพอสมควรความคมตรงขอบเนี่ยยังขาดไปในซีนที่เราต้องการดีเทลเทยอะเยอะเพราะฉะนั้นอยู่ในดับปานกลางถึงดีแล้วกันสำหรับกล้องอันตรายกล้องอีกตัวหนึ่งที่เสี่ยมีใส่มานะครับคือกล้องมาโครครับ เทเลโฟโต้มาโครเทเลโฟโต้มาโครของมี11เอนี่ยอย่างที่หลายคนที่เป็นหลายหลายคนที่รีวิวเครื่องตัวนี้ไปแล้วพูดนะครับมันคือมาโครที่ดีที่สุดในสมาร์ทโฟนตอนที่มันเปิดตัวโอเคเทเลโฟโต้มาโครในมี10 T Pro เนี่ยทำให้ผมผิดหวังนะครับเพราะว่าตัวโปรกโฟนเอฟทูโปรไว้ดีมากส่วนตัวนี้เนี่ยทำได้ดีกว่าโปรกโฟนเอฟทูอีก9ก้าหนึ่งนะครับก็ถ้า f อฟ r ูโปรเนี่ยมันอยู่คะแนนอยู่ที่7เต็ม10ใช่ไหมตัวเนี้ยก็ประมาณ8.5เต็ม10มันดีขึ้นหมดเลยคุณภาพ ระยะการโฟกัสที่ใกล้ขึ้นแล้วก็ตัวไฟล์ภาพ t e x t ซเจความสม่ำเสมอ Contrast อะไรพวกนี้นะครับความไว้ใจได้ในการได้ภาพตัวนี้ทำได้ดีขึ้นจากตัว Pocophone F2 Pro ทั้งหมดเลยก็ดูภาพเองแล้วกันผมเป็นคนที่ชอบถ่ายมาโครอยู่แล้วนะครับตั้งแต่ใช้ตัวกล้องตัวกล้องใหญ่ละเพราะฉะนั้นเนี่ยผมดีใจ เป็นพิเศษเลยที่ตัวเลนส์มาโครได้รับการใส่ใจแล้วก็พัฒนามากขึ้นนะครับแต่ว่ามันดีขึ้นในขนาดที่ว่าอยู่ในระอยู่ในขั้นที่ว่าปฏิวัติว,ตวงการมือถือไหมผมว่ายัางไม่ขนาดนั้นก็ชมแต่พอดีพองามแล้วกันไม่ได้ดีขนาดว่าระดับเทพเจ้าแต่ว่าดีในระดับแบบ ดีที่สุดในสมาร์ทโฟนตอนนี้แต่ว่าผมเชื่อว่าปีหน้ามันต้องดีกว่านี้เยอะมากๆแน่นอนนะครับเพิ่มเลนส์ที่มีคุณภาพดีขึ้นเข้าไปเพิ่มเซ็นเซอร์ที่มีความละเอียดสูงกว่าเข้าไปนะครับแต่โดยรวมแล้วตัวนี้ถ่ายสนุกมากก็ลองดูภาพเอาเองแล้วกันนะครับจากเลนส์มาโครที่ผมถ่ายแล้วก็บางภาพเนี่ยจริงๆอะ่ะเดาก็ได้นะว่ามันมาจากอะไรนะครับ ดานในคอมเมนต์ได้เลยด้านการถ่ายวิดีโอเนี่ยตัวกล้องหลักสามารถถ่ายวิดีโอที่ 8K ได้แต่เขาจะว่าเป็น AI Upscale 8K เนาะที่24 FPS กับ30 FPS นะครับแล้วก็ถ่าย HDR10 ได้แกมมาแบบไฮบิดหรอกแก m มมานะครับตัวสีเนี่ย Color Bit อ,อยู่ที่10บิด Chroma Subsampling 420นะครับแล้วก็ สามารถถ่ายล็อกได้ด้วยนะแต่ถ่ายล็อกนี่จะเป็น8บิต 4K ถ่าย24 fps ไม่ได้ถ่ายได้แค่30กับ60 fps นะครับไฟล์ภา,ภาพเนี่ยผมว่ามันมันมัน,ม,นมันชัดเจนมากอยู่แล้วอะ่ะจากงานที่มันเคยไปทํามานะครับใครยังไม่เคยดูงานจากมี11นี่ยที่เป็นงานวิดีโอลองเข้าไปดูในเพจมีไทยแลนด์เสี่ยวมีไทยแลนด์ได้นะครับ มีงานวิดีโอ2-3ชิ้นมัง้งถ้าผมจำไม่ผิดที่อยู่ในเพจนะครับโอเคตัวนั้นก็พิสูจนไปแล้วละว่าถ้ากล้องตัวนี้มันไปอยู่ในมือของโปรเฟชชั่นอ l ลเนี่ยมันสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับไฟล์ภาพคุณภาพไฟล์ของมันดีขนาดไหนที่จะให้เราเอาไปพอจะสร้างหนังสั้นได้หรือเปล่า ผมว่ามีคำตอบอยู่แล้วในเพจนั้นในงานพวกนั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่อยากจะดูเพิ่มสำหรับส่วนตัวผมอยากจะดูเพิ่มนะคือเรื่องการความง่ายในการใช้งานของมันนะครับเช่นออโต้โฟกัสเอ็กซ์โพเซอร์ไวท์บาลานซ์อะพวกนี้ผมพบว่ามันยังไม่สม่ำเสมอเท่าไหร่นะครับคือถ้าคุณเอาไปใช้ในงานเวิร์กสเปซที่คุณสามารถกําหนดทุกอย่างได้และคุณสามารถตั้งค่าทุกอย่างเองได้รวมถึงเนลโฟกัสเป็นแมนนฟรสเองได้โอเคมันเทพมากจริงๆไฟล์มันสุดยอดมากแต่ว่า ถ้าเราเอามาใช้ถ่ายเล่นๆเนี่ยผมว่าบางคนน่าจะยังไม่ประทับใจเท่าไหร่นะครับเพราะว่าค่ายอื่นยังทำไม่สม่ำเสมอกว่านี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับนี่คือสมาร์ทโฟนที่ได้ไฟล์คุณภาพภาพของวิดีโอเนี่ยดีมากๆดีเป็นอันดับต้นๆละที่ผมได้ลองมานะครับชนกับ iPhone 12 series เกือบได้เลยนะหรือในบางสถานการณ์เนี่ยผมชอบเท็กซเจอร์ของตัวมี11มากกว่า iPhone 12 series ด้วยซ้ำโอเคสรุปโดยรวมเป็นกล้องที่คุณภาพมันอะดีใช้ได้ครับลูกเล่นเยอะ มี l ลนส์ให้เลือกเล่น3ตัวที่ต่างกันแต่ว่าสิ่งที่ขาดอยู่คือความง่ายในการใช้งานครับและความสะดวกสบายโอเคคลิปนี้ยาวมากๆเลยนะครับเราเข้าสู่ส่วนสุดท้ายที่ผมเอาไว้บ่อยๆกันละก็คือซอฟแวร์มี UI 12มี UI 12 บนเสียวมีมี11เนี่ยยังเป็นตัวเวอร์ชัน12.0อยู่นะครับเวอร์ชันนี้ผมไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับคือมันมีความเยอะมีลูกเล่นลีลามันคือมี UI นั่นแหละถ้าใครที่เคยใช้มี UI มาแล้วนะครับจะเข้าใจซอฟต์แวร์ตัวนี้ยังมีบั๊กพอสมควรโดยเฉพาะตัวบั๊ก Messenger ที่ผมลำคาญมากบับเบิ้ลของ Messenger เนี่ยมันขึ้นมาแค่ครึ่งหน้าครับครึ่งเดียวเท่านั้นมันไม่ขึ้นมาเต็มครับซึ่งบั๊กตัวนี้เนี่ยถูกแก้ไขในมี้อยียาน,น,น,นรับ เสี่ยวมี่รู้อยู่แล้วว่ามันเป็นบั๊กก็รออัปเดตกับมาแกแล้วกันแต่ว่าอย่างอื่นเช่นเครื่องร้อนเครื่องเออแบตเตอรี่ที่ไม่แบตเตอรี่ที่ไม่ดีเนี่ยผมเชื่อว่ามาจากมี UI ของมันนี่แหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือตัวเรื่องความร้อนเนาะก,ก็เชื่อามาจากเฟรมเวิร์กของมี UI เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยซอฟต์แวร์อย่างไม่ค่อยนิ่งและไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่รวมถึงหน้าตา a c c e n t t r a n s i t i ช n อะไรพวกนี้เนี่ยมันยังไม่ใช่สิ่งที่ผมชอบนะครับแต่ว่าถ้ามันได้อัปเป็น12.5เหมมือนในอน่่ไี ผมจะรักเครื่องนี้ขึ้นประมาณ70%ครับพูดจริงๆเลยเพราะมี11เอ้ยมี11 ultra เนี่ยผมใช้ MIUI 12.5ตัวล่าสุดอยู่ดูดีขึ้นเยอะครับแล้วก็เรื่องการสั่นอะไรพวกนี้เนี่ยมันมีเอฟเฟกการสั่นในตัว ROM ให้ได้แสดงศักยภาพของการสั่นของตัวสั่นมัน,นะมากขึ้นนะครับผมผมชอบมันเหมือนแบบเรามีฟีดแบ็กกับเครื่องตลอดเวลานะครับก็นั่นแหละนี่คือรีวิว Xiaomi Mi 11 เดี๋ยวเรามาสรุปกันเลยดีกว่าเมื่อเทียบกับราคา23,990บาทเนี่ยมันมันคือมันไร้คำถามอะ่ะนี่คือเสี่ยวมี่ที่คุ้มมากๆเรือธงเสี่ยวหมี่ที่คุ้มที่สุดเลยแล้วกันผมตีไว้เลยนี่คือเรือธงเสี่ยวหมี่ที่เป็นเรือธงจริงๆนะที่คุ้มที่สุดนะครับต่อให้เทียบกับราคา23,99 0บาทเนี่ยผมว่าคุ้มค่ามากนี่คือเรือธงเสี่ยวหมี่ที่คุ้มค่าราคาที่สุดแลวครับรวมมี10 T Pro ได้เลย ถ้าซื้อมี 10T Pro แล้วมีงบเหลือเนี่ยผมเชียร์ขึ้นมาตัวนี้แต่ว่าก็ต้องอดทนให้ได้นะเรื่องซอฟต์แวร์ผมก็ไม่อยากจะรับปากแทน Developer ของ MIUI หรอกว่าซอฟต์แวร์พวกนี้จะถูกแก้ไขในอนาคตนะครับแต่ว่าจากประสบการณ์ที่ผ่านมากับมี10 Ultra เนี่ยตอนแรกๆที่ออกมาก็เป็นแบบนี้แหละนะครับใกล้เคียงกันมากๆตอนนี้ดีขึ้นเยอะแบตเตอรี่จากที่อยู่ได้ประมาณสกินนอนทามสชั่วโมงเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ด้ประมาณ8ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้น ไม่อยากรับปากแทนนะแต่ให้ความหวังทุกคนเล่นๆที่อยากจะซื้อได้ตัวนี้นะครับว่าซื้อวันนี้ใช้ดีวันหน้ามีความเป็นไปได้สูงมากมาก,กับมี11ตัวนี้ด้วยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมรักตัวนี้พอสมควรนะแล้วก็น่าจะมีลองเทอมรีวิววันนี้อัดจ,จนแบตหมดเลยตายแล้วนะครับแบตหมดแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวเปลี่ยนเป็น s 7 r Mark III แล้วเดี๋ยวเรามาต่อ กันดีกว่าลองโฟกัสไปด้วยเลยนั่นแหละครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นเจ้า A7R Mark III เรามาต่อนดีกว่าโอเคเปลี่ยนกลับมาแล้วเรียบร้อยนะครับพร้อมทำงานต่อละดูรายละเอียดครับโอเคต่อโอเคต่อไม่ชินเลยนะครับไม่ได้ถ่ายเซตอัพนี้มาเป็นอาทิตย์แล้วอย่างที่ผมบอกว่านี่คือเรือธงเสี่ยวหมี่ที่คุ้มค่าราคาที่สุดนะครับตั้งแต่ผมเคย เห็นี่ยวมีเปิดตัวมือถือเรือธงมาเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่านะครับก็ถ้าซื้อแล้วรับได้กับเรื่องพวกนี้เนี่ยรอได้ก็ค่อนข้างมีความโอเคมากๆเลยอันนี้คือสรุปของผมนะครับสรุปของผมเนี่ยคือประมาณนี้แหละก็คือควรซื้อคุ้มค่ามากๆนะครับแล้วก็แต่ว่าแนะนําว่าถ้าเป็นคนรอไม่ได้ซื้อแล้วต้องดีเดี๋ยวนั้นเนี่ยน่าจะไม่เหมาะสมเท่าไหร่นะครับแต่ว่า เดี๋ยวเรามีพาร์ทพิเศษก็คือเดี๋ยวผมได้โพสต์คําถามลงไปใน YouTube c o m m u n i t y เนี่ยว่าอยากจะรู้อะไรกันบ้างเกี่ยวกับมี11นะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะตอบคาถามในพาร์ทนี้แล้วกันนะโอเคคําถามแรกจากคุณจักรพงศ์นะครับคุณจักรพงศ์ถามว่าการวัดแสงและกันสั่นภาพนิ่งและวิดีโอครับ อ๋อผมลืมเรื่องการการสั่นไปเลยเนาะการวัดแสงเนี่ยได้พูดไปแล้วในพาร์ทรีวิวนะครับแต่ว่าตัวการสั่นทางภาพนิ่งและวิดีโอเนี่ยสำหรับกล้องหลักผมว่าภาพนิ่งทำได้ค่อนข้างโอเคนะครับแต่ว่าตัว Image ตัว Electronic Image s t a b i l i z e r ในงานวิดีโอเนี่ยผมว่ามันอยู่ในระดับธรรมดานะครับไม่ได้อยู่ในระดับเทพธรรมดาประมาณกลางๆนะครับคุณพงศธรถามว่า c o m p a r e m a i n Cam e r a กับมี10 u l t r a ้าหน่อยครับถ้าให้ผมตอบสั้นๆน,นะซึ่งน่าจะมีคลิปแยกแน่นอนนะครับ น,น่าจ๋านะตัวกล้องหลักของมี10อัลตราเนี่ยผมให้มันเฉือนชนะไปหน่อยนึงสิ่งที่มี11ดีกว่ามี10อัลตราในกล้องหลักนะครับคือความละเอียดแค่นั้นเองครับที่เหลือมี10อัลตรายังจะดูดีกว่ามี11นะคุณธนาวุฒิถามว่าแบตอ่ดไหมเห็นรีวิวแบตไหลมากอยากทราบว่าถ้าเปิดพวกดักโหมดลดความละเอียดเฮิร์สลงจะเหลือสกรีนออนทาวาเท่าไหร่นะครับ แบตอืดไหมผมตอบไปแล้วไม่อืดน,นะครับแล้วก็แบตไหลามากใช่แบตไหลามากครับเพราะว่าน่าจะซอฟต์แวร์ยังไม่ค่อยเสถียรเท่าไหร่ถ้าเปิดดักโหมดลดความละเอียดเฮิร์สลงผมว่าสกรีนออนไทม์ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้น2เท่าหรอกเต็มที่น่าจะประมาณ5ชั่วโมงกว่านะครับลองปิดแล้วแต่ว่าไม่ได้ใช้ทั้งวันแต่ว่าใช้การคาดคะเนาจากตัวแบตเตอรี่ที่ไหลลงไปนะครับคิดว่าน่าจะอยู่ได้ประมาณ5ชั่วโมงถ้าลด ตัว refresh rate เหลือ6 0 hz แล้วก็เปิด dark mode คุณชาชานะครับชาช่า virgin ถามว่าความไหลลื่นการเล่นโซเชียลและการทัชเทียบ one plus 8 t หรือ8 pro ได้ไหมคะการทัชตัวนี้หนึบกว่าครับตามสเปคเลย touch sampling rate ตั้ง4 8 0ิ hz นะครับแล้วก็ เรื่องการเล่นเกมไหมเนาะมันตอบสนองได้ดีกว่าตัว 8T และ 8Pro แต่ความไหลลื่นเนี่ย OxygenOS ผมว่า Animation ยังจะทำให้ดูไวและไหลลื่นกว่าของ MIUI นะแต่ถ้าเรื่องการทัชเนี่ยตัวนี้เหนือกว่านะครับแต่ถ้าความไหลลื่นเนี่ยผมมองว่า OxygenOS ยังดูไหลลื่นและลื่นไหลามากกว่าแล้วก็คุณกิจพัดถาวรน,นะครับถามเรื่องอยากรู้เรื่องจอถ้าเทียบกับ OnePlus 8Pro ตัวไหนสุดกว่ากันครับตอบยากม,มากเลยเพราะว่าไม่มีตัว 8Pro มาให้จับเทียบกันตรงนี้เนี่ย ไม่กล้าตอบเหมือนกันแต่ว่าอย่างที่บอกไปว่าอยู่ในลีกเดียวกันนะครับแต่ตัวนี้ตามสเปคตัวนี้จอโอเคกว่าแต่ผมว่านะพวกไอคอนอะไรพวกนี้เนี่ยไอคอนตัว OS สเตรเนะครับทำให้ตัว oneplus 8 pro จอมันดูดีกว่าถ้าเราเปิดภาพเทียบกันเนี่ยน่าจะเห็นภาพมากขึ้นแต่ว่าผมไม่มีเครื่องตอนนี้นะครับขอให้ด้วยจริงๆว่าไหนสุดกว่ากันแต่คิดว่าน่าจะเป็นเจ้าตัวนี้แหละเพราะว่าออกมาทีหลังคะแนน displaymate เท่ากันอีกมันไม่เชิงเท่ากันครับตัว rating ranking a+ เท่ากันถูกต้องแต่ว่าถ้าเราไปดูพวก เดลต้า e, JNCD ค่าความคลาดเคลื่อนสีความเที่ยงตรงอะไรต่างๆเนี่ยผมว่าเราน่าจะรู้เรื่องมากขึ้นนะครับตัวนี้น่าจะทําได้ดีกว่านะถ้าเท่าที่ด่วนผ่านมาอีก,อ,กอีกเรื่องก็ฟังก์ชันอย่าง MEMC หรือว่า Motion Estimation อะไรพวกนี้นะครับก็คือการจําลองเฟรมในตัวเครื่องสามารถใช้จริงได้ไหมครับมีวุน้นมีโกสไหมใช้จริงได้ครับมีวุน้นมีโกสไหมผมว่าเทียบกับความยากง่ายในซีนที่มันจะจําลองนะผมว่าเขาไม่ได้ชูเป็นจุดเด่นตรงนี้นะครับแต่ จากที่ผมลองมาผมไม่ผมไม่ใช่คนที่ชอบตัวเทคโนโลยี m m m อยู่แล้วแต่ว่าตัวนี้ก็ยังไม่มีปัญหาเรื่องวุ้นโกสหรือว่าเรื่องได้โมชั่นแปลกๆมานะครับก็ถือว่าคงใช้ได้แหละโอเคคำถามก็มีประมาณนี้นะครับถ้าอยากจะให้คำถามของคุณไปอยู่ในรีวิวของผมนะครับก็เวลาผมโพสต์ลงคอมมูนิตี้ก็ลองไปคำปลงไปถามคำถามผมได้นะครับเวลาผมได้ของมาวิวเนี่ยต่อไปนี้ผมจะถามลงคอมมูนิตี้ว่าอยากจะรู้อะไรบ้างเกี่ยวกับ ของชิ้นนี้นะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมาตอบในพาร์ตตอบคําถามตรงนี้แหละนะครับก็รีวิวนี้ก็จบประมาณนี้แหละนะครับโอเคก็วันนี้ผมแทนจากร f แฟชั่นแนลลาไปก่อนพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีครับ